สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจําปีพุทธศักราช2565โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมโปรดประทานผ้าไตรกฐินให้คุณบุญชัยมาบุญศักดิ์สิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมโยมพ่อเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัตพิชาสุสิงคำร่วมกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายน้อมนำถวายผ้ากฐินพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดวังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่กฐินนะท่า